คู่นี้นะบอกเลยว่าแฟนๆก็ยังเชียร์สุดใจแล้วก็ใจฟูทุกครั้งนะครับที่เห็นทั้งคู่ออกงานคู่กันนะครับนั่นคือหนุ่มชานนท์นนกุลนะครับแล้วก็พี่แอฟทัศออนนะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะอย่างหนุ่มนนกุลเนี่ยเขาเข้าขากับน้องปีใหม่ลูกสาวแม่แอฟเป็นอย่างมากนะครับเพราะมีการขนาดคุยรายการส่งไลน์หากันอีกด้วยนะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับหนุ่มนนกุลนะครับยังทำหน้าที่สำคัญเป็นผู้ปกครองน้องปีใหม่ที่ทำกิจกรรมเรียนออกแบบแฟชั่นที่โรงเรียนแทนพี่แอฟนะครับหลังจากพี่แอฟเนี่ยติดงานนะครับบอกเลยว่าหนุ่มนนกุลเนี่ยทำหน้าที่ดีสุดๆไปเลยจนชาวเน็ตนะออกมาชื่นชมล่าสุดมีโอกาสเจอหนุ่มนนกุลนะครับก็ต้องไปถามนะครับถึงภารกิจสำคัญครั้งนี้กันสักหน่อยรวมไปถึงไปแย้มว่าจะมีการควงพี่แอฟเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศกันหรือเปล่าอ่ะไปฟังหนุ่มนนกุลเปิดใจกันเลยครับไม่ได้มีโอกาสปรึกษาน้องปีครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยกล้าละกันเรายังไม่ค่อยกล้าคุยเรื่องแนวนี้กับน้องปีเท่าไหร่คือเอาจริงๆคือน้องปีเขาเป็นเด็กน่ารักมากๆครับคือถ้าเกิดทุกคนได้เคยได้เจอน้องปีก็จะน่าจะพอรู้อยู่ว่าน้องปีเขาเป็นคนที่แบบอัธยาศัยดีเข้ากับทุกคนได้โดยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่เนี่ยน้องปีเขาหาเก่งมากครับก็ต้องเมคชัวร์นิดนึงว่าอ๋ออันนี้น้องปีพิมพ์ใช่ไหมผมจะได้แบบส่งอะไรจะได้ระวังไม่ใช่แบบป้าไปแล้วน้องปีเดี๋ยวงงไม่เคยยังไม่เคยผมเช็คคือรู้อะค่ะคือถ้าเกิดเป็นพี่เขาก็จะแบบค่อยคำจะไพเราะครับแต่ถ้าเป็นน้องปีก็จะเราดูมันเป็นข้อความแบบสไตล์เด็กๆอ๋อดีใจอยู่แล้วผมว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะคือน้องปีเขาสำคัญที่สุดสำหรับพี่แอฟอยู่แล้วแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราเข้ากับน้องเขาได้อะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วครับสำหรับเราจะการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้โอ้ยอย่าใช้คำว่าผู้ปกครองเลย คือจริงๆอ่ะช่วงเช้าตอนแรกผมก็มีธุระของผมเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับพี่เขาบอกว่าเออเนี่ยพอดีเขาพี่เขาติดงานถ่ายโฆษณาแล้วเหมือนกับน้องปีอาจจะแบบลืมบอกอะไรอย่างงี้มั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันทำให้แบบอาจจะทำให้ไม่ได้จัดตารางใช่ครับมันก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าได้สิงั้นเดี๋ยวพี่บอกที่มาก่อนก็ได้ครับเพราะผมไม่เคยไปมาก่อนเนาะก็เลยบอกพี่เขาว่าเดี๋ยวเอาเวลามาก่อนก็ได้ครับถ้าเกิดธุระผมเสร็จทันเนี่ยผมก็เดี๋ยวผมไปดูน้องปีเพราะผมก็อยากดูเหมือนกันคุณจะได้อันนั้นแล้ววันนั้นมันเหมือนกับเป็นเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยแล้วเขาดีไซน์ชุดเองหมดเลยทำผมก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าไปดูไม่มีฝากฝังไม่มีฝากฝังคือใช่คือพี่เขาก็บอกชัดเจนว่าจริงๆอ่ะงานมันไม่ได้แบบยิ่งใหญ่อะไรหรอกคือมันเหมือนกับเด็กๆมาเดินแบบให้คุณพ่อคุณแม่ดูอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนุกดีใจอยู่แล้วครับคือจริงๆผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรที่มันแบบดีเด่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีใจอยู่แล้วที่มันเป็นคำชมคือผมก็บอกพี่เขาเสมอว่าสมมุติถ้าน้องปีเขาแข่งกีฬาถ้าผมไปได้ผมอยากไปนะผมอยากไปดูแต่เหมือนกับพี่เขาก็จะมีความเกรงใจเราว่าแบบไม่ได้อยากรบกวนเราเนี่ยแต่ส่วนตัวผมโอเคถ้าเราว่างอะไม่ให้เราไม่ติดงานเราอยากไปดูอยู่แล้วมีแผนใหม่ครับมีแผนใหม่แล้วเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงครับเพราะว่าตัวผมเองหรือตัวพี่เขาเองก็เดี๋ยวต้องจัดตารางคิวกันให้ดูดีๆอีกทีคิดว่าเป็นไปได้อย่างสูงผมก็หวังว่าตอนนี้เราเคลียร์คิวรอแล้วผมก็มีแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องคุยกับพี่เขาอีกที